นิทกันกับเมียล่ะคุณสันติพหลโยธินขาเข้านะครับติดยาวมาหลายกิโลนะครับตั้งแต่ทางแยกต่างระดับคลองหลวงบางขันนะครับนี่ก็หลุดมาถึงหน้าโรงงานกู๊ดเยียร์แล้วนะครับทั้งคู่ขนานยังใช้การได้ดีนะฮะแต่ว่าทางหลักนะครับรถยังติดนะครับค่อยไหลได้เรื่อยๆใช้ความเร็วต่ำนะครับ 20-30 นะครับวันนี้บรรยากาศวันที่22กันยายนนะครับท้องฟ้าก็ยังไม่เห็นแสงแดดนะครับวันนี้น่าจะมีฝนลงเม็ดนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกโปรยปรายกันทั้งคืนในหมู่บ้านเขาเป็นหัวคะแนนพรรคภูมิใจไทยคลองหลวง16นะครับผู้ขนานว่าแล้วทำไมรถมันติดนะครับเนี่ยฮะถนนโยธินผู้ขนานนะครับน้ำท่วมหนักเลยครับเนี่ยว่าแล้วโมตัสทางติดไม่ต้องสืบหรอกครับท่วมหนักเลยเพราะว่าฝนกระหน่ำเกินตัดรังสิตน่าจะทุกฝั่งโน้นก็ติดนะครับก็หนขาออกนะครับติดทั้งทุกจังติดทั้งคู่ขนานติดทั้งทางหลักเลยครับตอนนี้ก็หลุดมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มีน้ำท่วมตรงคลองหลวง16นะครับที่เก่าเวลาเดิมน้ำเยอะนะครับครึ่งแข้งนะครับบรรยากาศก็กรมอุตุยังให้ระวังไปจนถึงวันที่24นะครับวันนี้เก็บตกนะครับ 3,500,000 นะครับคนละครึ่งใครยังลงทะเบียนไม่ได้รีบลงเลยนะครับยังมีสิทธิ์เหลือให้ท่านลงนะครับสระบุรีไปอีก100โลนะครับต้องกลับรถนะเนี่ยน้ำมันขึ้นมาถึงข้างนี้เนี่ยข้างในเลยน้ำขึ้นเลยอยากจะไปเส้นหมดเส้นอะไรอะไรไม่โลดนี่น่ะซอยเส้นนี้มันขายยากร้านติด
เป็นทะเลแล้วครับท่วมครับสะพานกับสะพานกับรถโรตัสรังสิตนะครับก็ดูน้ำนะครับมาเติมเมื่อคืนนะครับเทศบาลนครรังสิตท่วมนะครับดูขึ้นมาตรงนี้นะครับน้ำมันท่วมแห้งอะไรบ้าบออะไรฝนตกไม่เห็นแล้วไงเนี่ยมันท่วมกันหมดเนี่ยของทุกอย่างเอาไว้ข้างบนดีแล้วมั้งใส่ถุงตั้งข้างล่างอย่างเดียวมั้งไอ้ส้มมันพี่ว่าไม่มีมันไม่ลงตัวมืดไหมแล้วครับไม่น่าจะรอดนะครับมาถูกทางแล้วคลองหนึ่งครับเรามาถูกทางแล้วคลองหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ดูน้ำนะครับนี่ครับน้ำยังระบายนะครับชุมชนริมคลองหนึ่งสองฝั่งนะครับที่ผมเคยถ่ายลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเตรียมตัวถนนรังสิตเลี้ยวซ้ายถนนรังสิตปราจีนบุรีนะครับอ๋อนครนายกครับเก็บข้าวตรงนี้